ทีมข่าวการเมืองท็อปนิวรวมไทยสร้างชาติเนื้อหอมนะก็มีภาพหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันเลขาธิการพรรคแล้วก็ภาพที่ปรึกษานายกแล้วก็นายกรัฐมนตรีนะฮะในรายงานของทีมข่าวท็อปนิวเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบมาแล้วฮะว่าตอนนี้กระแสข่าวที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์จะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะก็ต้องไปดูว่าพลเอกประยุทธ์จะเข้าไปแบบไหนจะไปมีตำแหน่งแห่งหนหรือไม่ซึ่งล่าสุดนี่คาดว่าคงจะไม่เข้าไปมีตำแหน่งแห่งหนแต่จะให้ยอมยินยอมให้เสนอชื่อเป็นนายกทีนี้จะมีใครตามบ้างอันนี้น่าสนใจทีมข่าวการเมืองเนี่ยคาดว่านะกลุ่มการเมืองที่จะย้ายตามไปหนุนทีนี้คือไปสังกัดรวมไทยสร้างชาติแล้วลงสสเลยเนี่ย1กลุ่มชนบุรีของเสี่ยเฮงสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานสายตรงตึกไทยคู่ฟ้าประกาศลุงตู่ไปไหนผมไปด้วยนะแล้วก็สสชลบุรีเนี่ยยังมีกลุ่มสสภาคกลางอีกด้วยรวมกว่า20คนที่เมืองชนด้วยที่ภาคกลางด้วยรวม20คนกลุ่มของคุณสุชาติชมกลิ่น2กลุ่มสิงห์บุรีของคุณชัยวุฒนาคมานุสรณ์นะที่สองจิตสองใจว่าจะอยู่กับลุงป้อมหรือมากับลุงตู่วันก่อนที่แกบอกไงผมอยู่กับ3ปใช่ไหมแต่ถึงวันหนึ่งพี่ต้องเลือกตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาถ้าเกิดว่าพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่กับพลังประชารัฐวันนั้นนะสุดท้ายก็ต้องเลือกอ่ะนะอันนี้โน้มเอียงมาฝั่งนายกมากกว่าอันนี้ในรายงานของทีมข่าวการเมืองนะ3กลุ่มสสกทมทีนี้11คนบางส่วนจะตามไปหนุนลุงตู่อีกส่วนจะไปภูมิใจไทยตามคำชักชวนของคุณบีพุทธิพงศ์ปุณกันเห็นไหมยังว่าอยู่ว่าคุณพุทธิพงศ์เนี่ยคุยกับคุณอนุทินแล้วนี่แล้วจะเลี้ยวกลับได้ยังไงเห็นไหมแต่จริงๆวันก่อนนายกก็คุยกับคุณอนุทินนะที่นายกถามว่าเตรียมพร้อมเลือกตั้งหรือยังเห็นไหมแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่ม4กลุ่มด้ามขวานไทยก็คือกลุ่มสสใต้13คนนะแม้จะรักลุงป้อมอย่างมากแต่รู้ว่าคะแนนนิยมของคนใต้ยังชื่นชอบลุงตู่อยู่ทั้งนั้นแล้วคะแนนนิยมลุงป้อมเนี่ยคือถ้าเทียบกับลุงตู่เนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะในพื้นที่ภาคใต้เพราะฉะนั้นถ้าไม่หนุนลุงตู่ไม่มีทางได้กลับเข้าไปเป็นสสนะอันนี้คือกลุ่มภาคใต้13สสแล้วก็กลุ่มที่5กลุ่มสสประชาธิปัตย์ที่มีความสนิทกับคุณพีรพันธ์อันนี้คือที่จะเข้าไปรวมไทยสร้างชาติคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลที่แจ้งย้ายไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติโดยบอกว่าเนี่ยอาจารย์ไตรรงค์ก็ออกมาจากประชาธิปัตย์แล้วก็ทำให้ตัดสินใจได้นะแล้วก็อีกคนแม่เลี้ยงติ๊กอย่างนี้นะคุณรังสีมารอดรัศมีสมุทรสงครามนะร่มหุบนะคุณรังสีมานี่บอกว่าขอทำโพก่อนนะขอทำโพก่อนจะให้อยู่ที่ไหน คุณสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลอันนี้เลขาประธานชวนเลยนะฮะที่จังหวัดตรังเพราะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ส่งโดยอ้างว่าในโพเนี่ยสู้อีกคนไม่ได้พันโทสินทบนะนครปฐมคุณวชิระพรสุราษฎร์อันลูกชายลูกสาวคุณชุมพลนะรวมถึงกลุ่มที่ไม่ใช่กวนหัวหน้าพรรคกับเลขาพรรคปัจจุบันที่พยายามหาทางออกจากพรรคแล้วก็สสที่ไม่ถูกส่งลงสมัครในครั้งหน้านะแล้วก็มาล่าสุดก็คืออาจารย์ไตรรงค์ซึ่งทั้งหมดนี้พรรคไทยรวมไทยสร้างชาติเนื้อหอมส่องแสงสว่างต่างกับ2พรรคร่วมรัฐบาลอย่างพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์เพราะมีแต่ข่าวคนออกตอนนี้นะเพราะฉะนั้นการเมืองหลังจากนี้น่าสนใจว่าถ้าบิ๊กตู่เปิดตัวไฟเขียวให้รวมไทยสร้างชาติเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกตามมาตรา88แล้วก็วางตัวอยู่ตรงกลางไม่สังกัดพรรคไหนไม่ไปเป็นหัวหน้าพรรคไม่เป็นสมาชิกพรรคเพื่อเปิดช่องเปิดโอกาสให้สสพรรคอื่นร่วมโหวตให้เป็นนายกได้เพื่อไม่ให้มันผิดธรรมเนียมผิดความชอบธรรมเป็นสสของพรรคนี้แต่ไม่โหวตให้หัวหน้าพรรคตัวเองไม่โหวตให้บัญชีชื่อพรรคของตัวเองไปโหวตให้ชื่อพรรคอื่นก็จะได้มีคำอธิบายได้ว่าการเจรจาพูดคุยกันลงตัวที่สุดก็เป็นนายกที่ไม่ได้สังกัดพรรคไหนอยู่ในบัญชีชื่อของพรรคที่จะจับมือกับรัฐบาลนั่นแหละนะก็อาจจะเดินทางนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นนี่คือการวิเคราะห์ของทีมข่าวการเมืองท็อปนิวรวมไทยสร้างชาติเนื้อหอม
นี่แต่ว่าอนาคตก็ต้องดูนะว่าหลังจากนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมีผลงานอะไรออกมาอีกอันนี้สำคัญที่สุดถ้ามีผลงานจับต้องได้ทำไมชาวบ้านเขาจะไม่เลือกแต่ถ้าไม่มีผลงานไอ้เนื้อหอมๆเนี่ยก็ไม่หอมได้มันสำคัญที่การทำงานนะฮะ